เดี๋ยวดูนี่มันอะไรกันเอาเอกสารนั้นมาให้เราดูหน่อยสิว่ามันคืออะไรกันแน่เออไม่ได้ครับผมเอาเอกสารลูกค้าให้คนอื่นดูไม่ได้คุณว่ายังไงนะคุณทนายคิดว่าเราจะปล่อยให้คุณไปโดยไม่ได้ดูเอกสารอย่างนั้นเหรอนี่ฟังก่อนนะครับเอาเอกสารมาให้เราดูไม่งั้นโดนซ้อมแน่นี่คุณจะมาบังคับผมไม่ได้นะครับต้องบังคับสิถ้าพูดดีๆไม่ชอบไม่ยอมฟังก็ต้องใช้กำลังกันหน่อยแล้วอยากจะโดนถอนใบประกอบวิชาชีพไหมจะเอาให้เป็นทนายต่อไม่ได้เลยรู้ไหมว่าพูดอยู่กับใครเอกสารพวกนี้รักกูให้ผมเจ็บเอาไว้ครับมันคือเอกสารอะไรล่ะเอกสารพวกนี้จากเอกสารพวกนี้คุณชื่อวันนี้ต้องโอนสมบัติครึ่งหนึ่งให้รักกูแล้วรักกูก็เซ็นเอกสารนี้ไว้แล้วแล้วก็มีอะไรพูดออกมาคือว่าเขาบอกว่าคุณชิวันนี้เชื่อเขามากเขาจะเอาลายเซ็นของคุณชิวันนี้มาให้ได้อย่างแน่นอนและสมบัติทั้งหมดจะกลายเป็นของเขาในทันทีล่ะครับผมขอตัวก่อนนะครับผมขอละเอาเอกสารของนายไปด้วยเชื่อฉันแล้วใช่ไหมชื่อวันนี้ว่าเราหวังดีกับแกเราแค่อยากจะเตือนแกเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงเราหวังว่าแกจะเชื่อเราไม่มีทางพิสูจน์ความเชื่อของรากูได้มากกว่านี้แล้วนะที่วันนี้เราก็แค่อยากจะบอกความจริงกับแกตอนนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แล้วกันเราแค่อยากจะบอกว่าถ้าแกอยากจะกลับมาบ้านเราเราก็เปิดรับแกเสมอนะจริงๆนะถ้าไม่มีพินัยกรรมต้นฉบับพระกูจะได้ก๊อปปี้ได้ยังไงกันซองนี้เหรอคุณหนูมันคือเอกสารประกันรถของพ่อพ่อให้ผมมาเก็บไว้บอกเลยนะว่าพระกูน่ะได้มันมาเพราะว่าอาบีมันอยู่เอามันไปให้เขาตรากูกับอาบีมันอยู่กำลังวางแผนร่วมกันเอกสารนี้มันอะไรกันนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพิเศษเลยรักกูเซ็นเอกสารพวกนี้แล้วเขาบอกว่าคุณชิวันนี้เชื่อเขามากเขาจะเอาลายเซ็นของคุณชิวันนี้มาให้ได้อย่างแน่นอนและสมบัติทั้งหมดจะกลายเป็นของเขาในทันทีครับ
ครับคุณหนูฉันอยากจะเจอกับเธอนะรากูมาเจอฉันที่วัดตอนนี้เลยได้ไหมที่วัดเหรอขอบคุณมากคุณชนายคุณชนายนี่ทำงานได้เยี่ยมมากทำให้เราพอใจไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณให้เงินผมเยอะขนาดนั้นผมพร้อมรับใช้อยู่แล้วผมช่วยคุณนิดหน่อยเองไม่หนักหนาสาหัสอะไรเลยหรอกครับอันนี้บอกเรามานะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างนี้นะป้าที่จริงแล้วเราทำตามแผนของป้าป้าบอกให้เราไปคุยแผนกับคุณทนายไม่ใช่น่ะเหรอถ้าคุณเป็นทนายตัวแทนให้รักกูและครอบครัวของเขาบอกเลยว่าทั้งชีวิตคุณจะไม่มีทางได้เงินเยอะขนาดนี้หรอกหลังจากนี้มาบอกเราด้วยนะว่ารากูนะคิดจะทำอะไรแล้วเราจะบอกคุณต่อว่าจะให้คุณทำยังไงต่อไปเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมโอเคนะหลังจากครบ3เดือนเมื่อเงื่อนไขของคุณท่านครบสมบูรณ์ทั้งหมดผมจะโอนเงินทั้งหมดกลับเป็นชื่อของคุณหนูเตรียมเอกสารมาเจอผมด้วยนะครับหลังจากวันนั้นได้ครับขอบคุณครับเอกสารพวกนั้นพร้อมแล้วแต่มันไม่ใช่เอกสารที่รากูอยากจะได้มันคือเอกสารที่เราต้องการต่างหากหลังจากนั้นผมก็เอาเอกสารพวกนั้นไปให้คุณชิวานีดูล่ะครับดีมากคุณทนายเอารีบไปทั้งหมด1ล้านรูปีตามที่เราตกลงไว้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากจริงๆผ่านมาหลายวันยังไงเราก็ได้ฉลองกันสักทีนะและทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะป้าแท้ๆค่ะขอบคุณนะคะป้าขอบคุณมากๆเลยป้าเองก็สนุกเหมือนกันนะที่ได้คิดว่าเอรากูมันจะทรมานมากขนาดไหนฮ่า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 ฮ่